ีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะคะมืดฝนนะคะวันนี้เพราะว่าควานศิลป์นะคะโหนมาเสื้อแดงแดงนะคะมารับจ้างนะคะตัดใบข้าวนะคะวันนี้นี่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ไลฟ์สดขายผลไม้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับเราช่องเมฆกำไรด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศมืดฝนนะคะหนูครึ้มครึ้มไปทางนู้นเลยนะคะมืดฝนนี่ค่ะรับจ้างนะคะตัดใบข้าวหวานปุ๋ยอยู่นะคะช่วงนี้เนาะอาจจะยังไม่เห็นไลฟ์สดนะคะขายผลไม้นะคะเนาะยังไงก็อย่าพึ่งลืมกันนะคะแม่ๆอยู่เป็นกำลังใจนะคะให้เราช่องไม่กำไรก่อนนะคะเนาะอันนี้ก็จะมีอาหารนะคะเป็นต้นไม้ไปให้แม่กำไรด้วยนะคะอยู่ข้างทางเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะนี่นะคะเครือเป็นต้นไม้นะคะนี่ต้นกระดูกอึ่งนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะตัดไปให้แม่กำไรด้วยนะคะนี่นะคะต้นนี้จะตัดไปให้แม่กำไรด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ข้างทางนะตรงนาที่เรามาตัดใบข้าวพอดีนะคะก็จะเอาเครื่องนะคะตัดไปให้แม่กำไรด้วยนะคะก็จะมีเครือด้วยนะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้อีกนะคะกอหนึ่งนะคะนี่กอไม่ใหญ่นะคะช้างก็กำลังกินดีเลยนะคะนี่นะคะกอหนึ่งนี่นะคะใบเขียวๆสวยๆเลยนะคะนี่อู้ดูข้างล่างด้วยนะมีข้างล่างด้วยนะคะก็จะตัดไปให้แม่กำไรด้วยนะคะแม่กำไรอยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปร่ำป่านะเพราะว่ามืดฝนนะคะบางทีก็มืดตอนเช้านะฝนตกตอนเช้าบางทีก็ตอนเที่ยงนะคะมีฝนลินๆนะคะนี่นะคะแม่ๆมีต้นมันแซงด้วยนี่นะคะนี่เครือมันแซงนะคะนี่อยู่ข้างทางเลยนะคะนี่ตรงนู้นก็กอหนึ่งนะคะนี่มีเครือมันแซงนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่หนุนนะคะไปถึงนู่นเลยนะคะเครือมันแซงโอ้ขยับขยายไปถึงด้านนู้นเลยนี่นะคะบรรยากาศทุ่งนานะคะยามเย็นนะคะกับบรรยากาศมืดฝนนะคะตอนนี้ก็4โมงจะ5โมงแล้วนะนี่แต่แดดก็ยังออกนะคะบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะสิงก็จะไปทางด้านโน้นแล้วนะคะอันนี้มารับจ้าง2คนนะคะหนูก็จะมีคุณตาด้วยนะคะหนูอยู่ด้านหน้านู้นนะคะเนาะก็พามารับจ้างนะคะก็มากับเขานะคะเนาะว่าจะได้มีคะแนนนะคะไว้ซื้อกับข้าวนะคะไว้ให้กับเด็กๆนะคะได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็ได้สั่งอ้อยนะคะมาให้กับแม่อ้วนได้ทานด้วยนะคะก็เป็นคะแนนนะคะจากการไลฟ์สดนะคะขายผลไม้ของเรานะคะสั่งมาให้กับแม่กำไรได้ทานด้วยนะคะนี่นะคะเป็นอ้อยที่สั่งมาให้แม่กำไรทานนะคะนี่เป็นอ้อยของเรานะคะสั่งมาให้แม่กำไรทานส่วนแม่กำไรก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะตอนแรกว่าจะตัดไม้มาให้แม่กำไรด้วยแต่ฝนไล่นะคะฝนไล่โอ้ยโยนสับปะรดทิ้งอยากกินอ้อยแล้วว่าจะตัดไม้มาให้แม่กำไรด้วยนะแต่พอดีฝนตกนะเลยไม่ได้ตัดดูนะนี่ฝนตกเพิ่งหยุดนะนี่ยังแฉะอยู่เลยนะคะก็เลยไม่ได้ตัดไม้มาให้แม่กำไรเลยไม่อ้วนเลยไม่ได้ไม้ทานเลยจ้าก่อนจ้าหน่อยเร็วจ้าเสียงดังๆจ้าเสียงดังๆว่ะจ้าเร็วๆจ้าเร็วๆอ่ะก็เลยไม่ได้ไปร่ำป่านะช่วงนี้ว่ามืดฝนด้วยนะคะทางนี้ก็เริ่มจะมืดมาอีกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บมูลแม่กำไรนะคะ
หูเสร็จเรียบร้อยก็กินอ้อยนะเพราะว่าไม่ได้ไม้วันนี้เพราะว่าฝนตกไล่ก่อนนะคะเลยไม่ได้อ้อยเอ้ยไม่ได้ไม้มาเลยนะคะจะเป็นวันหลังนะจะไปตัดให้แม่กำไรทางนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรด้วยนะคะ